สวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยตอนมติคณะรัฐมนตรีฉบับประชาชนกับกัมพูรัชนีนะครับอย่าตกใจนะ เสียงผมเซ็กซี่มากทำไมคะโดนฝนมันมีฝนตกโอ้โหโดนฝนโดนฟ้าไปเล่นฟุตบอลก็เลยไม่เจียมสังขารไงครับก็อาจจะพึ่งพาสุภาพสตรีนางเอกของเราเยอะหน่อยวันนี้แล้ววันนี้เราก็หลบฝนเข้ามาในห้องนี้ด้วยนะคะต้องหลบฝนนะก็ดูเลยเข้ามาในห้องสีฟ้านี่หรูหรามากนะแล้วก็ที่เห็นอยู่บนโต๊ะนี่คุณรัชนีสวยมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะเนี่ยค่ะอยากให้ดูค่ะเป็นกระเป๋าผ้าฝ้ายนะคะซึ่งเป็นงานของคนไทยแล้วเอามาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายมากนะคะแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะมีงานนะคะเป็นงานผ้าฝ้ายนะคะเรียกว่าฝ้ายทอใจครั้งที่9จะจัดขึ้นนะคะระหว่าง 23-26 มิถุนายนนี้ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอยุธยานี่เองค่ะใช่ครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนะฮะก็ได้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะครับคุณอภิรดีตันตราพรนะครับก็ได้มาจัดงานให้ท่านนายกได้ดูในที่ทำเนียบรัฐบาลเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะนี่นะครับเตรียมงานเตรียมการเลยนะฮะท่านสุวิทย์เมษินทรีย์ท่านอภิรดีตันตราพรนะครับเป็นผลงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศนะฮะเสื้อผ้าสวยงามมากนี่ใครคนสวยคุณคาร่าพลสิทธิ์นะคะ เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ก็มาร่วมงานด้วยนะคะแล้วเสื้อผ้าเห็นลายผ้าไหมคะแต่ละลายมีความหมายครับท่านนายกรัฐมนตรีมาในชุดเสื้อพระราชทานสีม่วงนะครับวันนี้มานะฮะท่านนายกก็ให้ความสนใจมากสอบถามเรื่องลายผ้า นะครับสีฟ้าเนี่ยนะคะเป็นสีประจำพระองค์ด้วยนะคะเป็นกล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิติ์ค่ะนะคะเป็นลายผ้าที่ทำขึ้นเฉพาะพิเศษงานนี้มี4ลายด้วยกันลายดอกฝิ่นนะคะสะท้อนพระราชกรณียกิจพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนชาวเผ่าชาวเขาเผ่าต่างๆนะคะแล้วก็ลายรวงข้าวนี่เขาทำเป็นสมุดโน้ตนะคุณรัชนีนะใช่ปกนี่ทำด้วยผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายนะสวยงามเป็นลายดอกสวยงามมากค่ะท่านนายกก็สอบถามแล้วก็มอบนี่นะฮะมอบของที่ระลึกให้กับท่านนายกด้วยนะครับคุณผู้ชมอยากได้บ้างนะคะถามมาอยากได้ทำยังไงง่ายๆเลยค่ะไปซื้อในงานมีราคาให้ด้วยนะคะราคาเม็ดละ270บาทท่านนายกสนใจกระเป๋าใบนี้มากคุณรัชนีค่ะกระเป๋าใบนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ของไทยเลยนะฮะนารายาค่ะเขาดังอยู่ตามสนามบินค่ะแล้วในงานนี่เขาจะไปออกงานด้วยนะครับราคาก็จะพิเศษท่านนายกสนใจมากแต่ที่สนใจคือสนใจส่วนสูงคุณคาร่าพลสิทธิ์ค่ะจริงอ่ะเนี่ยถามเลยว่าเท่าไหร่176นายกบอกว่าเตี้ยกว่าผมเซนหนึ่งไม่คุณคาร่าเหรอถูกแล้ว177ท่านนายก178ไม่ใช่เหรอโห้ยท่านนายกอ่ะ177 177อ๋อคุณคาร่า176ค่ะอ๋อฟังท่านรัฐมนตรีเชิญชวนนะฮะค่ะผ้าฝ้ายนะคะลายพิเศษซึ่งออกแบบมาสำหรับปีนี้เพื่อเฉลิมในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระชนมายุครบ84พรรษานะคะนอกจากนั้นก็ยังมีผ้าฝ้ายพื้นเมืองนะคะจากคุณช่างนะคะหลายๆท่านมาร่วมออกงานด้วยจะมีสินค้าที่น่าสนใจหลากหลายนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับก็ย้ำอีกทีนะฮะงานนี้จัดระหว่างวันที่23-26มิถุนายน2559ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอยุธยานะครับเชิญชวนไปกันเยอะๆเลยนะฮะอ้าวแล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะครับเป็นเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีท่านนายกก็ขึ้นไปตึกบัญชาการไปประชุมครม.นะครับก่อนที่จะได้เข้าสู่วาระการประชุมปกติเนี่ยนะครับมีข่าวดีมากๆเลยนะครับท่านรองนายกสมคิดจาตุศรีพิทักษ์แล้วก็รองนายกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับได้รายงานที่ประชุมครม.ว่าองค์การกำกับดูแลความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรปหรือว่าเอียซ่านะครับเอียซ่านี่นะฮะเขามีการประกาศห้ามสายการบินบินผ่านน่านน้ำของเขาน่านฟ้าเขาเนี่ยนะ216สายการบินซึ่งใน216สายการบินไม่มีสายการบินของไทยเลยอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคุณรัชนีข่าวดีมากๆเลยนะครับเป็นกำลังใจให้สำหรับคนไทยทั้งหมดอ่ะนะฮะที่จะช่วยกันก็ยังเหลือ ICAO กับ FAA นะฮะอีก2องค์กรใช่ไหมครับที่เครื่องบินทั่วโลกเนี่ยเขาให้ความเขาเรียกอะไรให้ความเชื่อถือในการที่จะเดินทางนะครับใช้บริการต่างๆหอมอะไรคะเนี่ยห้องส่งห้องอัดโอ้หอมแหมดิฉันก็รู้สึกหิวขึ้นมาทันทีเลยไม่ได้กินข้าวไงขออภัยจริงฮะนี่ผมเตรียมมาอาหารนี่คุณเตรียมข้าวเหนียวมาด้วยเลยเหรอข้าวเหนียวลาบนี่ลาบลาบอะไรล่ะลาบปลาดุกลาบปลาดุกสุกหรือเปล่าสุก
แน่นะนี่สุกนี่ไม่สุกไม่ได้นะคุณกำพูคุณจะทำนิสัยเหมือนตอนเด็กๆไม่ได้นะทราบมาว่าพฤติกรรมเขาเนี่ยตอนนั้นไม่รู้เรื่องไงตอนนั้นไม่รู้เรื่องไปออกเรือกับพ่อไปหาปลาค่ะพ่อก็ได้ปลามาสับสับที่ไหนสับบนหัวเรือแล้วยังไงมะนาวหาไม่ได้วิ่งเข้าพุ่มไม้เจออะไรอ่ะโอ้ลังมดแดงเอาลังมดแดงลงมาขยี้ขยี้ยี่แล้วทำไงกินโอ้ยอร่อยน่ากลัวมากรู้หรือเปล่าเขาว่านี่คือพฤติกรรมที่ผิดอย่างมากค่ะจะทำให้เกิดเป็นพยาธิใบไม้ในตับต่อด้วยการเป็นมะเร็งตับในที่สุดแล้วก็ส่วนใหญ่เรื่องมันใหญ่ขนาดนั้นเรื่องใหญ่มากค่ะต้องสุกยาฮะสุกๆดิบก็ไม่ได้ด้วยนะคะเนี่ยเป็นเรื่องระดับชาติเลยค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะมีการอนุมัติแล้วนะคะเพื่อที่จะให้เป็นยุทธศาสตร์กำจัดพยาธิใบไม้ในตับรวมทั้งคุณด้วยคุณอยู่ในความเสี่ยงนั้นด้วยกินตั้งแต่อายุเท่าไหร่คืออย่างนี้นะ45ไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเขานำเสนอแผนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ในตับนะครับแล้วก็มะเร็งท่อน้ำดีอันนี้สำคัญมากเพราะว่าไอ้เจ้าพยาธิใบไม้ในตับนี่นะหรือว่ามะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยพวกพยาธิตัวอ่อนพวกเนี้ยมันจะไปฝังอยู่ในท่อน้ำดีฝังแล้วตันท่อน้ำดีตันพอมันโตขึ้นมันตันตันเสร็จมันจะกลายเป็นก้อนเนื้อมะเร็งอ้าวน้ำดีก็จะกลายเป็นน้ำร้ายสิคนนี้คุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตัวที่ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะฮะท่านผู้ชมครับค่ะเลิกพฤติกรรมการบริโภคอาหารสุกๆดิบๆเด็ดขาดโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ปลาไก่ไม่มีใครกินดิบหรอกแล้วนะหรือมีคนปลาน้ำจืดสำคัญปลามีเกล็ดทุกชนิดนะคะมีความเสี่ยงมากนะคะนี่อาการเป็นไงคะเขาบอกว่าท้องอืดท้องเฟ้ออาการเริ่มต้นแล้วคนเราเนี่ยนะพอทานเนี่ยนะ มันไม่ได้บางคนนะทานเฮ้ยวันนี้ทานก้อยวันพรุ่งนี้กินยาฆ่าพยาธิไอ้นี่ไม่ใช่เป็นกันเยอะมันไม่ใช่เลยเพราะว่าบางคนเนี่ยทานตอนอายุ15ปีกว่ามันจะแสดงผลบางทีอายุ20กว่านั่นไงก็ถึงมีการตรวจคัดกรองนะคะเนี่ยตามแผนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะจะตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับในกลุ่มประชาชนตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปเลยค่ะนะคะก็จะลงไปเอาสุ่มเอาอุจจาระมาตรวจเลยพูดกันแบบชาวบ้านชาวบ้านนะคะแล้วก็คนอายุ40เนี่ยเขาจะคัดกรองอะไรรู้ไหมคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีคือไม่ให้เป็นอ่ะแต่ถ้าเป็นแล้วคุณเชื่อไหมรักษาแพงมากเฉพาะค่าผ่าตัดนี่ 80,000 นะต่อคนเป็นอย่างต่ำนะท่านผู้ชมครับแล้วถ้าหากว่านโยบายนี้ทำได้ผลยุทธศาสตร์นี้ได้ผลนะครับจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของประเทศไทยเนี่ยปีหนึ่งมากกว่า 2,000 ล้านอ่ะไม่ธรรมดานะแค่ไอ้เรื่องพยาธิใบไม้ตับที่เราเข้าปากนี่นะฮะอ้าวเรื่องต่อไปคุณรัชนีค่ะก็แหมฝนตกลงมาเราก็คิดว่าน้ำเยอะเนาะตกลงมากรุงเทพนี่น้ำเยอะมากค่ะถนนราชดาเยอะจริงๆแต่ว่ามันไม่เยอะแหล่งน้ำใหญ่ๆอย่างที่ในเขื่อนนะคะเขื่อนใหญ่ๆในน้ำก็ยังไม่มากแล้วชาวบ้านที่เดือดร้อนตั้งแต่โอ้ภัยแล้งปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มทำนาก็มีเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติโครงการพัฒนาแหล่งน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำทำยังไงล่ะรอเขื่อนอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าบางทีเราก็บังคับให้ฝนไปตกเหนือเขื่อนก็ไม่ได้นะคะปีแต่ละปีเราเก็บน้ำได้แค่ 10% เท่านั้นเองจากฝนที่ตกลงมาเนี่ยนะคะก็เลยต้องมีการสร้างแหล่งน้ำใหม่ๆหรือว่าสร้างอันเดิมเนี่ยให้มันเก็บน้ำได้มากขึ้นมีโครงการออกมา35รายการด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคะครอบคลุม23จังหวัดทั้งภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกซึ่งเจอปัญหาภัยแล้งทุกปีค่ะครับมีโครงการก่อสร้างแก้มลิง22โครงการบ้านดิฉันก็มีนะคะในแถวอีสานนะคะบ้านเองอย่างเดียวเลยค่ะภาคตะวันออกก็มีภาคเหนือก็มีแล้วก็โครงการเพิ่มความจุน้ำนะคะเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มความจุให้อ่างหรือว่าแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม6โครงการนะคะที่ลำพูนลำปางบุรีรัมย์ตราดแล้วก็ระยองเหล่านี้เป็นต้นนะครับค่ะทั้งหลายทั้งปวงนี้ฮะท่านผู้ชมครับก็เพื่อที่จะช่วยให้ประชาชนเนี่ยนะครับมีน้ำในการทำการเกษตรคือแต่ละปีเนี่ยเชื่อไหมท่านผู้ชมครับข้อมูลนี้น่าสนใจมากฝนตกปกติเนี่ย700ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีฝนตกในบ้านเรานี่นะแต่พวกเราเก็บน้ำที่ฝนตกลงมาได้แค่ 79,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีปีเป็น 10% ได้แค่ 10% นโยบายของรัฐบาลเนี่ยเขามีแผนใหญ่แผนยุทธศาสตร์น้ำ12ปีอยู่แล้วต้องการที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถเก็บน้ำได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ำเล็กแหล่งน้ำน้อยเพราะว่าจะอาศัยเขื่อนปัจจุบันเนี่ยมี23เขื่อนทั่วประเทศ33บางทีฝนมันก็ไม่ตกเหนือเขื่อนไงเราจะบอกว่าโอ้ยอย่ามาตกใต้เขื่อนไม่ตกเหนือเขื่อนบ้างดิ
ฝนมันก็เราก็สั่งไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่ามันตกใต้เขื่อนแล้วไอ้แหล่งน้ำเล็กๆทำไงช่วยเก็บได้ไหมนะคะก็คาดว่าจะช่วยให้ประชาชน 40,000 ครัวเรือนเนี่ยนะคะไม่แล้งน้ำเหมือนปีที่ผ่านๆมานะคะไม่บัวแล้งน้ำไม่บัวแล้งน้ำไม่แล้งน้ำค่ะแต่ถ้ามันแล้งไปแล้วเสียหายไปแล้วอะไรเนี่ยนะคะมันก็ต้องมีการช่วยเหลือกันนะคะคุณครูคะวันนี้เป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกรมากเลยค่ะเกษตรกรที่เจอภัยแล้งนะคะนี่ค่ะมีโครงการช่วยเหลือออกมานะคะครม.เห็นชอบในหลักการค่ะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิตปี 59/60 นะคะด้านการเงินด้วยนะคะคุณผู้ชมคะคือแผนนี้เนี่ยตามที่กระทรวงการคลังเสนอมานะครับต้องการช่วยเกษตรกรที่เจอภัยแล้งนะครับมีอะไรบ้างคุณรัชนีอันแรกเลยนะฮะก็คือสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรพูดง่ายๆใครที่เจอภัยแล้งอาจจะไม่มีทุนหมดทุนหมดเนื้อหมดตัวเอาแล้วจะเอาเงินที่ไหนทำนาฤดูกาลใหม่อ่ะรัฐบาลจะช่วยคือโครงการเนี่ยทุ่มเงิน 45,000 ล้านบาทเลยนะครับมีทั้งหมด4โครงการนะรัฐบาลนี่ต้องการจะช่วยประชาชนจริงๆนะครับก็คือช่วยต้นทุนการผลิตเกษตรกรไปขึ้นทะเบียนซะที่กรมส่งเสริมการเกษตรนะครับไร่ละ 1,000 บาทคนละไม่เกิน10ไร่ต่อครอบครัวนะคะก็คือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครอบครัวนะคะถูกต้องขึ้นทะเบียนตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้เร่งด่วนมากค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเจอภัยแล้งกันไปหมาดๆต้องใช้เงินทำเกษตรอันใหม่ละ1กรกฎาคมนี้เลยค่ะเริ่มขึ้นทะเบียนนะคะไปจนถึง31ธันวาคมสิ้นปีนี้แต่พิเศษสำหรับภาคใต้จะยืดเวลาไปจนถึง28กุมภาพันธ์ปีหน้านะคะมีอะไรอีกโครงการต่อไปนะคะก็แน่นอนค่ะพักชำระหนี้ให้เพราะไม่ได้ทำเกษตรจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายถ้าเงินกู้ไม่เกิน500,000บาท 500,000 บาทนะคะพักชำระหนี้ค่ะแล้วลดดอกเบี้ยให้ด้วยนะท่านผู้ชมครับลดให้ค่ะคือระหว่างที่เราพักนี่ไม่ได้หมายความว่าดอกเบี้ยพักด้วยนะดอกเบี้ยเขาก็เดินกว่าปกติของเขาแต่ว่าเดินในอัตราที่มันน้อยลงก็คือมีการลดดอกเบี้ยให้นะครับลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้ตั้ง 3% ค่ะนะคะก็พักให้2ปีนะคะคือตั้งแต่1กรกฎาคมปีนี้ไปจนถึง30มิถุนายนปี61เลยนะคะโครงการที่3อันนี้ดีมากค่ะคนเรานะคะจะรู้รายรับรายจ่ายตัวเองก็ต้องทำบัญชีครัวเรือนนะคะบางคนเนี่ยอุ้ยหามาเท่าไหร่ก็ไม่พอก็เพราะว่าเราจ่ายมากกว่าที่จะหาเข้ามาได้นะคะเขาจะไปสอนไปอบรมเลยนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมไปถึงการปลูกพืชที่มันเหมาะกับเราเหมาะกับตลาดด้วยคือเอาอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะสูตรง่ายๆที่ทกศเขาสอนมาเนี่ยนะเขาบอกว่าให้มีวิธีคิดใหม่ยังไงฮะก็คือได้มาเท่าไหร่ออมก่อนแล้วค่อยจ่ายไม่ใช่ส่วนใหญ่เราจะไปบอกว่าจ่ายก่อนไม่ใช่หรอเหลือเท่าไหร่ค่อยออมก็เก็บเหลือเท่าไหร่ค่อยเก็บไม่ได้แล้วหรอหลักสูตรใหม่ที่เขาสอนคือให้เก็บก่อนอยากเก็บเท่าไหร่แล้วค่อยจ่ายสมมติมีเงินเดือน 5,000 เก็บเลย 1,000 4,000 จ่ายอย่างงี้แล้วถ้ามันเก็บได้เก่งอ้าวเพิ่มเป็น 1,500 3,500จ่ายอย่างเงี้ยจะเก็บเงินได้แล้วอีกอันนึงก็คือ459ก็มีกินอันนี้ก็ดีเนี่ยจะอยู่ในหลักสูตรการอบรมของเขาหมดนะครับคือเดินลงจากบ้าน459ก็เก็บอะไรกินได้แล้วอย่างเงี้ยนะคะลดรายจ่ายอีกโครงการหนึ่งนะครับประกันภัยข้าวนาปีอันนี้สำคัญมากหลายคนอยากจะรู้นะฮะก็คือว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบในหลักการนะครับว่าข้าวของประชาชนหรือว่าพืชการเกษตรเนี่ยนะเจอพายุเจอหนาวลูกเห็บไฟไหม้ศัตรูพืชโรคระบาดก็ต้องมีการประกันไม่งั้นเสียหาย 100% ใช่ไหมครับการประกันถ้าเป็นลูกค้าเอาพูดให้เข้าใจง่ายๆนะลูกค้าทกศ107บาทต่อไร่นี่คือเบี้ยที่ต้องจ่าย107บาทต่อไร่ถ้าไม่ใช่ลูกค้าทกศนะฮะ108บาทแพงกว่ากันบาทเดียวต่อไร่ค่ะแล้วก็เคลมนะครับถ้าเกิดความเสียหายนะฮะถ้าไม่เกิดก็1,111บาทต่อไร่ได้นะครับค่ะยกเว้นกรณีศัตรูพืชได้555บาทต่อไร่แต่ว่ารายละเอียดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเดี๋ยวทางกระทรวงคลังเขาจะแจ้งเป็นระยะอีกทีหนึ่งนะครับก็ติดตามข่าวนะฮะค่ะเป็นไงคะเกษตรกรคงจะโอ้ดีขึ้นเลยเนาะเพราะว่าเนี่ยกำลังกลุ้มใจเรื่องของเงินทองที่จะมาลงทุนรอบใหม่ได้ไปอีก 1,000 บาทต่อไร่เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะคะอ้าวเรื่องต่อไปอ้าวโอ้โหดิฉันทราบมานะคะเห็นข่าวแต่ละวันเดี๋ยวก็ลักลอบตัดพยูงขนพยูงใส่รถตู้ชื่อมันมงคลไง
พยุงพยุงคือพยุงขึ้นคนชอบเศรษฐีชอบมากเศรษฐีต่างชาติชอบแล้วไม้มันอยู่นานไม้นี่โอ้ยอยู่ยาวนานคนละชนิดคุณตายไป5ชาติไม้ยังอยู่เลยนะโอ้ชาติเดียวก็พอแล้วค่ะเหรอเออเนี่ยคนเขาถึงนิยมไงเหรอโอ้ไม้ยังอยู่แต่เราไม่อยู่แล้วอยู่แล้วเป็นปุ๋ยผงไปนานแล้วมันเลยแพงขึ้นไงคะแพงชนิดที่จูงใจมากๆเลยนะคะทำให้คนเนี่ยไปแอบไปลักลอบตัดแล้วมีเยอะที่ไหนรู้ไหมแถวประเทศลาวกัมพูชาเวียดนามแล้วก็ชายแดนไทยเนี่ยเยอะมากสำหรับทุกวันนี้เหลือน้อยแล้วนะครับเหลือตะเข็บชายแดนเท่านั้นแหละนี่แหละค่ะตอนนี้คณะรัฐมนตรีก็เลยเห็นชอบนโยบายแก้ไขปัญหานี้นะครับร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านก็คือระหว่างไทยกับกัมพูชามอบแนวทางให้คณะทำงานเนี่ยนะครับไปเจรจาไปพูดคุยหาความร่วมมือกับทางกัมพูชาเพื่อแก้ไขปัญหาป้องกันการลักลอบตัดไม้พยุงนะครับจะทำยังไงเป็นความร่วมมือระหว่างกันการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดกวดขันมากขึ้นรวมไปถึงไปสร้างอาชีพรายได้ใหม่ๆให้กับชาวบ้านในบริเวณชายแดนด้วยนะคะล่ะครับนี่แหละฮะก็คือเรื่องราวที่สำคัญสำคัญในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับแต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับคุณรัชนีด้วยทางกทม.เนี่ยเขามีแผนพัฒนาแม่น้ำลำคลองให้สวยสดงดงามสมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวเขามารายงานที่ประชุมครม.วันนี้ให้นายกได้ทราบเพราะว่าท่านนายกบอกว่าอยากให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่องเที่ยวจังเลยแม่น้ำลำคลองสะอาดการเดินทางสะดวกคทม.เขาก็ไปทำแผนมาแล้วก็จะเริ่มพัฒนาตั้งแต่คลองประดุงกรุงเกษมนะฮะทำยังไงทำความสะอาดแล้วก็ให้ริมคลองทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับมีช่องทางจราจรติดไฟฟ้าสว่างสวยสะพานข้ามแม่น้ำสวยงามนะครับมีสวนสาธารณะอะไรต่างๆแล้วในอนาคตแผนนี้สำเร็จจะเป็นยังไงนะครับไปดูภาพนี้นะฮะนี่ก็จะทำให้การเดินทางแม่น้ำลำคลองเนี่ยสะดวกและเชื่อมต่อไปที่การเดินทางทางบกนะครับเชื่อมอะไรบ้างเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายต่างๆคุณรัชนีคุณดูตามภาพนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายสีม่วงสายสีน้ำเงินเห็นไหมฮะต่อไปประชาชนคนไทยจะเดินทางได้ทั้งทางน้ำที่สะดวกมากขึ้นนะครับทางบกอะไรต่างๆมากขึ้นนี่นะก็ติดตามดูนี่เป็นวิถีชีวิตชาวกรุงเทพมหานครแต่จริงๆก็ทุกคนมีลูกหลานอยู่ในกรุงเทพทั้งนั้นเลยนะครับนะช่วยกันดูแลนี่ฉันทราบว่าท่านนายกเพิ่งกลับมาจากอินเดียเอาใช่ท่านไปอินเดียไปเป็นทางการเลยเป็นแขกรัฐบาลอินเดียแล้วท่านก็ไปคนไทยท่านนายกเป็นชาวพุทธไปก็ต้องไปที่นี่พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระราชนีนี่ฮะท่านไปแล้วท่านก็ได้รับการต้อนรับจากท่านเจ้าคุณเจ้าวาดนะครับท่านเจ้าคุณพระเทพโพธิวิเทศนะฮะเจ้าวาดที่นั่นนะครับก็นำคณะของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแต่ทั้งสองพระองค์เลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ท่านแล้วท่านนายกก็เชิญชวนประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศด้วยนะครับให้ร่วมกันสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยนะครับนี่ฮะก็เป็นภาพกิจกรรมที่ดูแล้วก็ชื่นใจเนาะสวดมนต์ทำให้จิตใจเป็นสมาธิใช่ค่ะทำให้มีความสุขไม่ใช่สวดมนต์เพื่อขอหวยนะ คนไทยส่วนใหญ่ขอสวดมนต์โอ้ขอให้ได้รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองจริงๆสวดมนต์เพื่อจิตใจสงบให้เยือกเย็นให้มีความสุขให้มีเมตตาธรรมค่ะค่ะค่ะท่านมหาค่ะเจริญพรโยมหมดเวลาแล้วค่ะท่านมหาลงไปก่อนนะสวัสดีครับอังคารหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ